ันรองศิริพงษ์มากนะครับที่ให้โอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ในเรื่องของโครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการรถไฟประเทศไทยนะครับก็จะขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยได้แล้วครับคำถามแรกนะครับในมุมมองของท่านรองศิริพงษ์ครับคิดว่าตอนนี้เนี่ย PDTA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีผลกระทบยังไงกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยบ้างครับจริงๆข้อมูลตัวนี้เป็นเรื่องพรบใหม่ครับเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบไหมก็วันนี้มันยังไม่ได้กระทบโดยตรงแต่เมื่อถ้าเกิดออกให้ใช้งานกระทบแต่มันก็จริงๆแล้วข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆอันเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะใช้ผิดที่ผิดทางเพราะฉะนั้นถ้ามีพรบตัวนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นการนะให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องของสิทธิ์การใช้ข้อมูลครับถูกต้องครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งของเรื่องของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเพราะว่าพนักงานภายในหรือบุคลากรของเราเองเนี่ยเอาไปใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งกับลูกค้าหรือแจ้งพนักงานตั้งแต่แรกนะครับซึ่งก็จะมีไกด์ไลน์ตรงนี้มาช่วยกำกับด้วยนะครับก็คำถามถัดไปนะครับก็ในมุมมองของซ่อมบำรุงละกันนะครับในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลแล้วข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะมีการเก็บไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัวระบบตรงไหนของการรถไฟครับถ้าพูดถึงหน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยการซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับก็จะถ้าเป็นระบบ IT นะก็จะมีระบบ CMMS นะซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องของ inventory ครับแล้วการซ่อมเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็เก็บไว้อยู่ฝั่งหน่วยของฝ่ายการช่างกลนะครับทีนี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผู้ค้าโดยตรงนะยกเว้นข้อมูลที่มีการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อะไหล่วัสดุต่างๆที่ใช้ในการซ่อมอันนั้นจะเกี่ยวข้องกับคนภายนอกนะซึ่งมันก็เป็นระบบทั้งแล้วแต่การจัดซื้อจัดจ้างมันมีแบบเจาะจงแบบคัดเลือกแบบยอกชั่นถ้ายอกชั่นระบบมันเข้าสู่ระบบไปอยู่แล้วข้อมูลส่วนตัวข้อมูลประวัติผู้ซื้อผู้ที่มาขายของมันจะเข้าระบบตัวนี้ก็อยู่ที่กรมบัญชีกลางนะแต่ถ้าเกิดระบบคัดเลือกระบบอะไรต่างๆเนี่ยในการจะซื้อจ้างเนี่ยก็มีการยื่นมันก็จะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเอกสารเป็นเปเปอร์มากกว่าครับยังไม่เป็นระบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็คงเก็บอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจะซื้อจะจ้างอ๋อครับครับทีนี้คำถามถัดไปเนี่ยก็ต่อเนื่องกับคำตอบเมื่อสักครู่นะครับในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ที่มายื่นประมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากขอดูเอกสารหรืออยากขอแก้ไขหรือดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้นเนี่ยณปัจจุบันมีกระบวนการมีกลไกในการรองรับการเข้าถึงพวกนั้นไหมครับถ้าเกิดการพูดถึงการคัดเลือกหรือการมาประมูลครับไปซื้อสัญญาเนี่ยเมื่อยื่นเอกสารแล้วเนี่ยเฉพาะกรรมการเท่านั้นที่มีสิทธิ์ดูข้อมูลครับส่วนผู้ที่มายื่นเนี่ยจะขอเปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบขั้นตอนการจัดสัญญาว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ครับในการยื่นถ้าเกิดผู้ยื่นคิดว่าไม่เป็นธรรมนะหลังจากการตัดสินแล้วผู้ยื่นก็สามารถอุทธรณ์นะทำเรื่องอุทธรณ์มาได้ว่าอ๋อที่ไม่ได้พิจารณาเพราะอะไรเหตุผลอะไรครับนะแล้วก็คณะกรรมการก็จะตอบเป็นเอกสารเพราะนั้นเรายังไม่มีระบบที่มันมาเก็บข้อมูลเหล่านี้โอเคครับคำถามถัดไปนะครับในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์อันนึงคือคอนเซ็ปต์การขอความยินยอมหรือคอนเซนต์นะครับไม่ทราบว่าในมุมมองของท่านรองศิริพงษ์เนี่ยคิดว่ามีความเห็นยังไงกับการขอคอนเซนต์หรือการไม่ขอคอนเซนต์นะครับคือหน่วยงานเนี่ยเราต้องตกลงก่อนนะครับว่าข้อมูลอะไรเนี่ยที่มันเป็นส่วนบุคคลจริงๆครับและข้อมูลอะไรที่ควรจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยครับนะถ้าคิดว่าข้อมูลอะไรที่เปิดเผยมันก็ไม่ต้องขอคอนเซนต์ครับแต่ถ้าข้อมูลที่คุณต้องเอาไปใช้ประโยชน์ทีหลังนะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยนั่นก็ต้องขอความยินยอมครับคือจริงๆโดยคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเราเก็บข้อมูลเพื่อมาให้บริการหรือมาดำเนินการ HR ภายในอะไรพวกนี้ครับไอ้พวกนี้อาจจะไม่ต้องขอคอนเซ็ปต์เพราะมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลเรื่องอื่น
ให้เอาถึงเป็นข้อมูลภายในองค์กร HR จะใช้เนี่ยมันก็คงเป็นคอนเซนต์นะเพราะว่าก็ควรมีส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อมูลที่ใช้เองเนี่ยมันก็ต้องดูว่าระดับไหนไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะเห็นข้อมูลของผมก็ไม่สามารถไปดูข้อมูลของทุกคนได้ต้องมีการจัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลว่าคุณเกี่ยวข้องโดยตรงถูกครับคุณดูแต่ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องโดยตรงคุณก็ไม่ควรจะไปดูข้อมูลประวัติของคนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องมีจัดระบบในการจัดระดับในการเข้าถึงข้อมูลใช่ครับนะครับอีกเรื่องนึงคือการเอาข้อมูลไปใช้ต้องมีการกำกับด้วยว่าข้อมูลสมมติเป็นข้อมูลบุคลากรนี่แหละการรถไฟสามารถเอาข้อมูลบุคลากรไปทำอะไรได้บ้างถ้าเอาไปใช้ในการบริหารงานทางด้าน HR ภายในการรถไฟเองเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถดำเนินการได้เลยเพราะว่าใช้มีกฎหมายแรงงานใดๆมาคุ้มครองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในบทในบริบทที่ต่างกันกับการบริหารงาน HR เช่นเอาไปวิเคราะห์เอาไปทำวิจัยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีการขอคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมโอเคเราเห็นด้วยครับครับทีนี้ในมุมมองของซ่อมบำรุงนะครับท่านรองผู้ว่าเนี่ยเห็นว่าถ้าทราบไหมครับว่ามีคู่ค้าหรือมีบริษัทหรือเอาซอร์สภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลบุคคลภายในการรถไฟบ้างหรือครับไม่มีคนนอกไม่จดไม่สามารถเข้ามาข้อมูลของอะไรก็ตามของการรถไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือเอาซอร์สคู่ค้าก็ได้ข้อมูลตอนที่เราประกาศชัดเจนประกาศเงื่อนไขในการจะเสื้อจ้างหรือประกาศอะไรเงี้ยเขาก็เห็นข้อมูลเท่าที่เราเปิดเผยก็คือเรากำหนดอยู่แล้วว่าเห็นข้อมูลได้แค่ไหนได้ครับโอเคครับที่ผ่านมาเคยมีเหตุการขโมยหรือการโจรกรรมข้อมูลเอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบไหมครับที่จากฝ่ายซ่อมบำรุงเนี่ยครับน่าจะมีคือข้อมูลแบบประมูลแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะรั่วไหลได้เพราะว่าข้อมูลสมมติถ้าเราการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันก็สมมติจบไปแล้วเนี่ยแล้วคราวหน้าเปิดจะซื้อจ้างแบบอุปกรณ์ชุดเดียวกันครับนะมันก็อาจจะมีข้อมูลที่รั่วไหลได้เช่นอาจจะเป็นเรื่องของราคาหรืออะไรต่างๆเนาะเพื่อให้ต้องไปดูในการแข่งขันในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่ามีโอกาสที่รั่วไหลหมายถึงก็คือเป็นการเข้าถึงจากภายในเพื่อเอาคนภายในเอาข้อมูลไปให้คนภายนอกได้ซึ่งอันนี้ผิดระเบียบอยู่แล้วก็ผิดระเบียบแต่จับไม่ได้ครับผมนั่นก็คือรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลด้วยเช่นใครเคยชนะการประมูลการอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใครชนะการประมูลมันก็ประกาศชัดเจนแล้วใครชนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นลับใช่ไหมแต่ว่าสมมติประกาศไปแล้วเนี่ยเรื่องของราคาเนาะเรื่องของใครแข่งขันเนี่ยเราก็เห็นเหลือชัดเจนนะแต่หมายถึงว่ารายละเอียดเนี่ยสามารถประมูลครั้งต่อไปก็อาจจะมีการบอกข้อมูลเก่าข้อมูลเก่ามาเปิดเผยซึ่งถึงถามว่าควรมันก็ไม่ควรครับใช่ไหมแต่คิดว่ามีการรั่วไหลข้อมูลได้บางส่วนโอเคนั่นก็คือมีอันนี้เป็นเรื่องของการจัดระเบียบการทำงานภายในใช่นะครับว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้เอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องมีในเรื่องของมาตรการในการดำเนินการถ้าเกิดมีการละเมิดใช่นะครับครับครับทีนี้ในอันนี้พูดถึงอนาคตนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าการรถไฟเนี่ยจะมีระบบมีซิสเต็มอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลยกตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเช่นเลขบัตรประชาชนที่อยู่อันนี้บุคคลแบบทั่วไปแต่ถ้าเซนซิทีฟกว่านั้นเช่นข้อมูลสุขภาพข้อมูลศาสนาข้อมูลเกี่ยวกับพวกประวัติอาชญากรรมต่างๆถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยทางการรถไฟหรืออาจจะมองในมุมมองของฝ่ายซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงก็ได้นะครับถ้าเกิดจะมีการพัฒนาระบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วมีความจำเป็นต้องไปแตะต้องข้อมูลที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคิดว่า requirement ของการทำระบบเนี่ยควรจะมีการพิจารณาความเป็นส่วนบุคคลพวกนี้มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่ควรเปิดเผยไม่เปิดเผยเนี่ยมันควรจะวางตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวนะหรือข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยครับนะมันต้องวางให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนเข้าถึงข้อมูลจะรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นลับหรือไม่ลับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหน่วยงานจะต้องเอาข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์อะไรบางอย่างเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคลาสซิฟายว่าเป็นลับนั่นแหละคุณก็ไปขอคอนเซนต์กับเขาหน่อยว่าเอาไปเชื่อเพื่อทำอะไรโอเคเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีขั้นตอนก่อนต้องพิจารณาก่อนว่าเอาไปใช้ทำอะไรแล้วค่อยไปในเรื่องของการขออนุญาตเราต้องตัดสินใจก่อนว่าข้อมูลอะไรมันเป็นลับ
หรือมาตรฐานอ่ะครับนะว่าอะไรเป็นลับนะแต่ถ้าจะเอาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์อะไรหรืออะไรต่อเนี่ยคุณไม่ต้องขอความยินยอมกับเจ้าของข้อมูลก่อนว่าจะให้ไปใช้หรือไม่ใช่ถูกต้องครับคำถามสุดท้ายครับครับก็ณปัจจุบัน as is นะครับณปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของท่านรองเนี่ยคิดว่าการรถไฟเนี่ยมีนโยบายหรือมีมาตรการอะไรบ้างที่สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหรือคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นโยบายคิดว่ายังไม่ค่อยเห็นชัดนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าโอเคอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปเปิดเผยข้อมูลเราก็ไม่ควรเปิดเผยมากกว่าแต่ถามว่าวันนี้มีระบบอะไรไหมก็ยังไม่เห็นชัดเจนแล้วก็อาจจะคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องของพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะเนาะมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็มันถ้ามันฝ่าฝืนจะมีโทษอะไรยังไงอันนี้น่าจะให้ความรู้มากกว่าว่าถ้าคุณเอาข้อมูลที่ไม่ใช่ของคุณไปเปิดเผยนะอันนี้คุณจะมีบทลงโทษยังไงเนี่ยน่าจะเปิดเผยให้กับพนักงานรับทราบว่ามันมีความร้ายแรงยังไงมากกว่าอ๋อโอเคได้ครับก็คือทุกวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของความรู้ส่วนตัวความรู้ส่วนบุคคลหรือความเข้าใจส่วนบุคคลมากกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับจริงๆแล้วเรื่องของบทลงโทษน่าสนใจครับเพราะว่าในตัวกฎหมายเนี่ยเวลาถ้าเกิดเขาฟ้องอาญาหรือของปกครองมาเนี่ยสิ่งตัวคนที่เขาจะฟ้องเนี่ยคือองค์กรก็คือการรถไฟทั้งหมดเพียงแต่ว่ากระบวนการภายในของเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีการสืบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาลงโทษในแต่ละคนได้ครับครับผมโอเคครับก็วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนครับครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับเช่นกันครับสวัสดีครับ